สำหรับปีนี้นั้นเป็นปีที่12แล้วของทางPIDAในกรุ๊ปที่เราได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่โรงเรียนดนตรียามาฮ่ามาจนถึงโรงเรียนสอนเต้นPIDAแอคแคเดมี่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับการจัดงานก็คงจะจัดสำหรับทางโรงเรียนนักเรียนสากลภูเก็ตคงไม่ได้นะครับก็มีหลายส่วนภาคส่วนนะครับที่ได้ช่วยกันI'm not afraid to die.